เจอกันครั้งแรกน่ารักมากๆอ้ําพัชราภาขออุ้มน้องเอบิเกล2ซุปตาบังเอิญมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2ซุปตา2รุ่นมาเจอกันระหว่างอ้ําพัชราภาซุปตาเซ็กซี่ตัวแม่และสาวน้อยแสนน่ารักอย่างน้องเกลซุปตาฟันน้ำนมลูกของแม่ชมล่าสุดทั้งคู่นั้นบังเอิญมาเจอกันที่ร้านขนมในห้างดังค่ะและคลิปน่ารักน่ารักที่ได้เห็นอ้ําพัชราภาสาวสวยใจดีที่เป็นสายรักเด็กอยู่แล้วได้มาทักทายกับลูกๆของแม่ชมทั้งพี่ชายอย่างน้องพายุและน้องเกลที่ดูเหมือนเด็กๆจะมีความเขินอยู่เบาๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าอ้ําพัชราภาจะได้อุ้มน้องเกลหรือเปล่าเจอกันครั้งแรกอาจจะมีความเกรงๆอยู่บ้างแต่สาวน้อยเฟลลี่อย่างน้องเกลก็เอาอยู่จ้าเพราะไม่ทันไรแค่พี่ๆเปิดเพลงให้น้องเกลก็อารมณ์ดีพร้อมเต้นทันทีนี่ถ้ามีเวลาเจอกันนานกว่านี้เชื่อว่าได้สนิทกันแน่นอนจ้าน่ารักจังเลยน้องเกลให้พี่อ้ำอุ้มไหมคะจะยอมต้องบอกป้าเหรอป้าขอป้าอมุมหน่อยขอป้าอมุมหน่อยป้าอมคุณแม่ไปไหนคะคุณแม่ไปไหนคุณแม่ช้อปปิ้งน้องเกลให้อุ้มไหมคะเต้นเปิดเพลงเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงโชว์แป๊บเพลงนะคะน่ารักมากมากเลยอ่ะเฮ้ยมุนมากอ่ะเออเป็นไงอ่ะโอเคอันไหนคะโยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ